萨摩达萨，南无阿达萨巴格瓦多，阿拉哈多萨玛萨摩达萨。นั่งตามสบายเจริญสุขญาติโยมและผู้ที่มาถือศีลและมาปฏิบัติธรรมทุกท่านก็ต่อไปก็กราบฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกายวาจาใจสงบสันติลึกรู้ที่กายนั่งกายสงบกายเฉยวาจาสงบใจสงบมีสติลึกรู้ทุกลมหายใจเข้าออกของเราปฏิบัติอยู่ที่กายสงบวาจาสงบใจสงบด้วยการในนั่งในท่าใดลักษณะใดตั้งจิตตั้งใจของเราให้มันเกิดขึ้นในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราจะลืมตาหลับตาก็ตั้งติให้ดี ตอนติลึกรู้ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นออกยาวอย่าเรียนที่ลมเข้าลมออกของเราทำความรู้สึกติระลึกรู้ที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกด้วยการสงบจะนั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดมือเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไปนานตรงหลับตารู้หน้าที่ของเราว่าขณะนี้เราควรสงบกายสงบกายมีศีลศีลห้าศีลแปดก็ดีสงบกายรู้ว่าเรามีศีลสงบวาจา วาจาไม่พูดคุยวาจาสงบใจรู้ใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบมากน้อยแค่ไหนตามรู้ตามเห็นอยู่ในความรู้สึกนามธรรมอยู่ที่ใจเรามีคุณธรรมดีไหมมีเมตตาดีไหมอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตเราสามารถพิจารณาเช็คตัวเองได้แต่มากวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยเช็คตัวเองหน้าที่ของเราก็ไม่ดูตัวเองแล้วไม่ตรวจตัวเองตีตัวเองว่าตัวเองเลยโน่นไปเช็คคนอื่นโน่นคนโน่นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีงานขนาดนี้เราควรเช็คตัวเองตีตัวเองว่าตัวเองเคยอบรมรัฐเทศประจำพุทโธติดตัวเองพุทโธว่าตัวเองพุทโธทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนี่คือหลักทางการธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้ปฏิกโนคนนี้ถ้าเข้าใจหลักธรรมะพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติธรรมหลักธรรมมันคือปฏิบัติที่ไหนที่กายเรามีพื้นฐานที่ดีไหมกายนั่งกายสงบกายเฉยมันก็สติปัฏฐานตีไหนดูกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาเนี่ยเอาสติปัฏฐานที่ไปด้วยไปตั้งที่กายขณะนี้กายเรียบร้อยไหมกายหนักกายเบากายเฉยสำรวมกายไหมมีกายเป็นพื้นฐานที่ตั้งที่กายอดทนอดกลั้นไหมนั่งนิดนั่งหน่อยก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเนี่ยแสดงเราไม่พื้นฐานที่กายเลยแล้วไม่มีสติปัฏฐานที่เลยนี่นะที่เราต้องตามรู้ตามเห็นตรงนี้อันนี้ปวดนี้ก็ลืมตายแล้วปวดนี้ก็ลืมตายแล้วนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมก็บิดไปบิดมาแล้วใช่ไหมนี่แสดงว่าเราไม่เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเลยที่ไหนเรามาถึงตรงนี้แล้วเรามาถึงสู่สถานที่อันเป็นที่รักหรือที่สงบทุดงควัดขัดเกลาที่กายสะอาดจากกายหยาบเราก็ได้มาสมาทานศีลห้าศีลแปดก็มีอยู่แล้วศีลห้าจากกายหยาบก็เป็นกายทิพย์ใช่ไหมกายไม่สะอาดก็เป็นกายสะอาดเป็นกายทิพย์มนุษย์ทิพย์ที่กายที่วาจาที่ใจก็เป็นเทวดาทิพย์เทวุฒินางฟ้าเพราะนั้นเรายังยืนเดินนั่งนอนเนี่ยยังไม่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐทั้งกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐอยู่เลยแล้วก็ล่องลอยไปโน่นไปนี่นั่นแหละขาดสติใครว่าไม่สำคัญยืนเดินนั่งนอนที่เรายืนดื่มนั่งดื่มยืนดื่มอะไรก็แล้วแต่ก็ขาดสติทั้งนั้นเลยนั่งดื่มมันมีสติจะทำอะไรก็ต้องมีสติทั้งนั้นเลยสติเป็นตัวสำคัญสติลึกรู้ลึกได้สติเป็นตัวปฏิบัติ
นั่งก็รู้ว่าสตินอนก็รู้ว่าสติจะกินจะดื่มจะเข้าห้องน้ำตามรู้ตามเห็นมีสติลึกรู้ลึกได้ฉันทำอะไรอยู่สัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกายแต่งชุดสีอะไรมันก็จะควบคู่กันไปเหมือนทานข้าวทานข้าวเนี่ยทานข้าวก็ทานน้ำทานข้าวทานกับทานน้ำทานก็คงทานข้าวไม่ทานข้าวไม่ทานน้ำจะได้ยังไงอันนี้เหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันนี่ในเมื่อเรามีสติที่กายแล้วเราพยายามทำจิตใจของเราใจเราคิดดีทำดีคิดไม่ดีก็ทำไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละคิดดีทำดีจิตใจมีคุณธรรมก็จิตใจตั้งมั่นนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าบางทีออกนอกลูกหลานแล้วก็ให้หาอุบายพุทโธก็ไม่อยู่อันนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยยึดหลักคุณธรรมเป็นที่ตั้งเพราะหลักในใจมันลอยไปลอยมาจากร้อนมาก็ทำให้เย็นเกิดสมาธิพลังยังเกิดในใจตามรู้ตามเห็นนะพุทโธเป็นรู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้เบิกบานใจเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยสงบกายสงบวาจาสงบใจด้วยสงบภายนอกยังไม่พอก็ต้องสงบภายในด้วยตามรู้ตามเห็นจิตใจเนี่ยเรามีเมตตากรุณาอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตไหมเราก็มาพิจารณาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราวิชาลิทยาก็ให้เขาทุกข์เราก็ทุกข์ให้เขาเป็นสุขเราก็สุขไม่งั้นเมื่อก็ให้เขาสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตและสุดท้ายเราก็ผลลัพธ์ก็คือเราไม่สบายใจเรามีความทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นจะทำอะไรตักบาตรทำบุญตักบาตรมาให้สิ่งที่ดีในชีวิตคือถวายสังฆทานรับศีลมีฐานศีลภาวนาเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของทางพุทธศาสนาก็บอกทางโลกเนี่ยมีศีลอะไรเป็นที่ตั้งใช่ไหมมีอะไรศีลที่กายศีลที่วาจาศีลที่ใจมีไหมเมื่อเรานุ่งผ้าเนี่ยทุกคนมีศีลก็นุ่งผ้าสะอาดปราศจากมลทินคนไม่มีศีลมีธรรมก็นุ่งผ้าเปื้อนขาดวิ่นไปเราคิดด้วยดีเราจะนุ่งผ้าดีเรานุ่งผ้าไม่ดีมันกายมันขาดวิ่นวาจาก็ขาดวิ่นไปใจก็ขาดวิ่นก็กายไม่สะอาดนั่นเองกายเปื้อนด้วยอะไรไม่มีศีลไม่ทำผิดศีลทำกินเหล้าเมายานี่กายสะอาดไหมลองทบทวนความรู้สึกเป็นการบ้านรีไวก็หาตัวเองเพราะฉะนั้นฟังธรรมะพุทธเจ้ามีสติตามรู้ตามเห็นสติมากขึ้นบางเกิดสมาธิความเฉยเฉยเกิดขึ้นเฉยเหตุผลมีมากขึ้นบางเกิดกระทบละกระทบวางปล่อยละปล่อยวางกระทบเฉยกระทบเฉยก็เกิดพลังสมาธิมีเหตุมีผลมากขึ้นรู้สึกว่าฟังไปฟังไปถ้าหากว่าเราเล่าร้อนการอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตเราที่เคยทำมาแล้วกินเหล้าเมายาเที่ยวดึกดื่นกลับมามันทุกข์ไหมความทุกข์แป๊บเดียวแต่ขนาดนี้เรางดหมดเลยกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วไม่ตื่นไม่ ไม่ตื่นผิดเวลาเราตื่นตามเวลามาเป็นนักบวชอยู่บ้านกับทานก็ทานข้าว24ชั่วโมงเนี่ยเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยเปิดตู้เย็นก็ดีเนี่ยเราคิดให้ดีดิ24ชั่วโมงมีความสุขไหมตื่นยามไหนก็กินยามนั้นตื่นยามไหนก็ทานอะไรขับรถไปทางข้างนอกต่อลงก็ดีเนี่ยนี่ละศีลอะศีล24ชั่วโมงมันมีความสุขไหมออกข้างนอกบ้านเด็กๆเดินก็มีปัญหาก็เผื่อไม่ได้กลับบ้านอีกมีทองมากแล้วมาก็โดนปล้นโดนจี้ทำลายไปไงก็มีเนี่ยเพราะว่าความสุขเล็กๆน้อยข้าวในบ้านไม่อร่อยอะนอนไปหาร้านอาหารที่ประหยัดสีเนี่ยประหยัดไฟเนี่ยที่เป็นไงตีผิดตัวบ้างฆ่าผิดตัวบ้างก็ว่ากันไปคนไม่มีศีลธรรมก็พูดไปพูดให้ดินได้คนไม่ศีลธรรมก็พูดมีสัจจวาจาแล้ว
มันก็คนนุ่งผ้าเนี่ยคนมีศีลมีธรรมก็นุ่งผ้าสะอาดนุ่งผ้าสวยคนไม่มีสัจจวาจาคนมีศีลธรรมก็นุ่งผ้าเปื้อนนุ่งผ้าขาดไม่มีสัจจวาจานรกทำถึงกันเนี่ยก็ไม่อยากพูดเรื่องนรกคนที่มีเสื้อผ้าดีแต่งดีก็เหมือนก็ขึ้นสวรรค์มีความสุขในการแต่งตัวมีความสุขในครอบครัวตัวเองว่ามีสัจจะมีศีลมีธรรมธรรมะบรมใจ มีศีลบรมกายศีลรับจองที่กายกายเคยฆ่าตัดชีวิตเอากายไปเดินทางผิดกินเหล้าเมายาเล่นการพนันอันนี้เราพอแล้วความชั่วเราไม่ทําดีกว่าเนี่ยเรามาเข้าใจเรื่องศาสนาเข้าใจศาสนาคือละจากความชั่วสร้างความดีก็มีศีลห้านี่แหละนี่หัวใจพุทธศาสนาอันนี้เราเอาความดีนิดเดียว เอาบาปกรรมหมดเลยเนี่ยมันก็เลยขาดทุนมันก็ว่าเปรียบเทียบว่าเนี่ยตอนนี้เราขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์เช้าไปถึงเย็น6 โมง6 โมงนะ6 โมงประมาณ6 โมงถึง6 โมง6 โมงเย็นหรือว่าไปถึงก็ยังไม่ออกจากบ้านยังมีศีลมีธรรมอยู่อาตมาให้ฟังนะขึ้นสวรรค์เป็นมนุษย์สวรรค์ ไปถึงอยู่ในบ้านเป็นตะวันก็ออกนอกบ้านปุ๊บศีลธรรมศีลเสริญไม่เอาแล้วกองละกองที่บ้านเนี่ยไม่รับจริงก็กองที่วัดเนี่ยหน้าวัดนั่นแหละอันนี้ออกไปนอกบ้านปุ๊บไปเจอเพื่อนไม่ดีปุ๊บนิดนะนิดนะเจ็ดนิดนะเล่าอ่านิดนะนิดนะนิดนะตรงนี้นิดหนึ่งเจอเพื่อนคนนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่ง10 คนนิด10 คน10 นิดเท่าไหร่ปากก็ไปครึ่งแก้วแล้วเอาแล้วก็เนี่ยเลขว่าเลขที่บ้านสักจําไม่ได้แล้ว รถตัวเองจำไม่ได้ละไปโน่นแหละไปจำเลขที่บ้านคนอื่นไปจำรถคนอื่นไปเรื่อยเลยมันนี่นิดหนึ่งนิดหนึ่งเป็นไงน่าจะขึ้นสวรรค์ไหมไปแล้วเริ่มแล้วเริ่มแบบไปสู่อบายอบายมุกแล้วอบายมุกแล้วทำลายนั่นเลยไปอ่านดูสิถ้าไม่อยู่ในศีลธรรมเนี่ยมันอบายมุกก็มีอะไรบ้างทําให้ชีวิตเราตกต่ําพูด ขอไปพูดออกใหม่ไม่ได้ลองไปอ่านดูนะมันคำที่ คารวะก็พูดกันใช่ไหมไม่สู้ให้ยนะไม่สู้ให้ทุกคนนี่มีเจริญก้าวหน้าเลยนั่นเราก็เปรียบให้ฟังโน่นไปตกนรกสว่างเลยคืนนั้นตกทั้งคืนเลยสว่างก็มาก็เติมนิดนึงก็ถอน ถอนอีกนิดนึงแต่ไงถอนอีกนิดนึงก็เปไปมาก็เป็นไงอาจจะกลับบ้านกลับไปได้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยสมมติเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือขนตกงานก็ได้ไม่ทํางานเป็นไงตกนรกไปกี่วันเหมือนก็เปรียบเทียบเนี่ยครูบาอาจารย์เทศประจำหลวงพ่อสนองก็เทศประจำหลวงไปอ่านเทปมีที่หน้าโบสถ์ไม่ทีกันนั้นอยู่ไปไกลต่างอาถรรพ์ดอกไม้นะกลางวัน กลางวันขึ้นสวรรค์เนี่ยวิมานสวรรค์เนี่ยบอกขึ้นสวรรค์เป็นนางฟ้าเทพบุตรนางฟ้าสวยผิวพรรณหน้าตาดีสวยกายทิพย์วาจาทิพย์ก็ตกนรกเป็นอสุกายเป็นเปรตอสุกายไปเป็นสาวราตรีหนุ่มราตรีไปนอนนั่งครึ่งมนุษย์ครึ่งเปรตให้นางเนื้อให้ตุนักเนี่ยแทะกินหรอกโอดโคลนคลางสวรรค์ กลางวันเป็นสวรรค์สร้างบุญตักบาตรทำบุญยิ้มแย้มแจ่มใสก็ต้องคืนเป็นหนุ่มราตรีสาวราตรีอันนี้เป็นเรื่องจริงลองคิดดูสิบางคน ลกขี่เดือนขึ้นสวรรค์เดือนใช่ไหมกินเหล้าเนี่ยโอ้หน้าตีหัวแล้วกันพูดยียวน งานการไม่ใช่ฐานทำหลอกพอดีก็เขามีเส้นดีเป็นฐานเส้นดีเส้นดีทำบ้างไม่ทำบ้างก็ลูกหลานเขาพอตกเข้าพรรษาปุ๊บมีสัจจะ3 เดือนนี้ไม่พูดคุยเลยทำงานหาเงินเก็บเงินฝากธนาคารไปไงพวกนี้จำแม่นเข้าพรรษาแม่นออกพรรษาแม่นออกพรรษาก่อนพระด้วยซ้ำเนี่ยพอวันออกพรรษาปุ๊บนี่เปรย์เลยเนี่ยผมเผ่าที่เคยรอเนี่ยมาเสื้อผ้าเคยรอเนี่ยเรียบร้อย
ผมนี่รกรุงรังโอ้โหไม่น้ำมันก็ไม่ใส่แล้วไม่หวีเลยอ่ะเสื้อผ้านี่อาทิตย์ต้องอาบน้ำสักครั้งก็ไม่รู้เป็นไงพูดยียวนพูดอะไรนี่คนในฐานะก็รู้กันแต่เงินเดือนเวลาทุกเดือนไม่มีเส้นดีก็แปลกนะทําไมคุณเลิกได้สามเดือนทําไมเนี่ยสัจจะขี้เมาเนี่ยก็งงเหมือนกันสัจจะขี้เมาสัจจะได้สามเดือนขอไปไม่ว่ากันนะพูดเป็นสัจจะขี้เมาเนี่ยแล้วทําไมก็ได้มาเลิกได้ทําไมไม่ต่อไปอีกสามเดือนล่ะต้องคิดเนี่ยขึ้นสวรรค์สามเดือนแล้วอีกนั้นกี่เดือนตกมรุกี่เดือนตกมากขึ้นสวรรค์เอาคิดเสียอะไรแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบเอ็ดสิบสองนั่นแหละตั้งเก้าสิบเดือนสิบประมาณเก้าเดือนสิบเดือนสิตกตลกขึ้นระหว่างแค่สามเดือนแต่มาสามเดือนเนี่ยเราเนี่ยเรื่องจริงลองคิดดูดิทำไมเราพยายามไอ้นรกมันร้อนสวรรค์มันเย็นเหมือนเนี่ยตอนเนี้ยเราไม่ต้องถามใครเคยบอกแล้วเคยเช็คตัวเองว่าเราร้อนไหมเราฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปด้วยเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพิจารณาดูกายดูใจมันสติปัฏฐานตีเนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมควบคู่กันไปทำไปอดีตอนาคตก็มาปฏิบัติอยู่ที่พุทลมเข้าโทลมออกพยายามตามรู้ตามเห็นจากโยมจากหยาบละเอียดมากขึ้นเนี่ยทำไปเนี่ยทำไปก็พยายามดึงกันไปดึงมาอดีตบ้างอนาคตบ้างอดีตบ้างอนาคตปัจจุบันบ้างทำไปเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อบางทีนี่ดึงไปดึงมาแป๊บเดียวไม่เอาแล้วไปอดีตอนาคตเพลินไปเลยมันก็เลยได้แต่ตัวนิวรณ์ธรรมคิดถึงโน่นคิดถึงนี่ญาติพี่น้องเที่ยวเตะคิดถึงหมดนะเป็นนิวรณ์หมดเลยสกัดกั้นความสงสัยลังเลนี่ก็นั่งมาทำไมนิวรณ์บอกนั่งมาทำไมพักผ่อนดีกว่านั้นเนี่ยนิวรณ์ห้าทั้งนั้นเลยกามฉันทะวิจิกิจฉาอุตตะความพอใจในกามฉันทะความสงสัยก็เป็นนิวรณ์หมดเลยพยาบาทอาฆาตนี่ทีนั้นไม่ท้าความปรุงสร้างลำคันใจแล้วก็ศิลปะปรมาสใช่ไหมพวกเนี้ยยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เชื่อบางคนตื่นข่าวที่เดินทางไปสู่อริยโสดามีต้องหลังจากเสียปรมาสได้ก็นิวรณ์ห้าต้องเข้าใจต้องดับนิวรณ์ห้าเพราะว่าอย่างยะโสดาเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติอาฆาตหรอกความพอใจการประชันทางก็พอใจที่มีขอบเขตไม่ได้พอใจจนเหมือนกับพุทธชนคนธรรมดาหวังว่านอนทุกอย่างเนี่ยเขานอนพักผ่อนเขารู้วิธีของเขาการที่จะทำตรงนั้นปุถุชนนี่มีแต่ความหลงมากกว่าหลงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยเต็มเลยสมมติว่าอย่างโสดาเขาถอยได้เสียงก็เสียงเขาที่เคยกระทางโลมกันที่เคยไปเที่ยวนี่เขาก็ถอยมาให้น้อยลงแล้วก็มาอยู่ในขอบเขตของเขาใครชวนก็เอาตัวรอดไม่ใช่โกหกแต่ตัวรอดใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่โกหกเราบอกไม่สบายบอกสบายดีอะไรเงี้ยทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ผิดศีลธรรมก็ถ้าเราก็ไปทำลายพุทธศาสนาเพราะนั้นก็มีสติปัญญาตัวรอดอยู่ทางโลกทางธรรมมัวเมาก็จะอยู่ในขอบเขตพอเข้าใจแล้วชาตินี้มีศีลห้าช่วยชีวิตนี่มีพุทธศาสนาช่วยชีวิตไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวใครดึงไปก็ไม่ไปศาสนาไหนดีก็แล้วแต่เรามีศาสนาเดียวคือศาสนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือศาสนาพุทธเจ้าศาสนาพุทธนั่นเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรามาเข้าใจเรื่องเราศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่จุดอะไร
ก็หยุดจากกายทำความชั่วเองขอไปกายทำความดีหยุดจากวาจาไม่พูดเท็จพูดต่อที่พูดไร้สัจจะวาจาอันนั้นต้องหยุดต้องมีสัจจะวาจาคำพูดจาพูดจาดีปิยวาจาหยุดในใจอิจฉาริษยาพยาบาทกันเราต้องพยายามหยุดนี่คือตรงนี้แต่ศาสนาไม่มีศีลห้าไม่มีหยุดตรงนี้หยุดกายวาจาใจนี่ผู้ใครกันเขาถามเขามาศาสนาพูดยังไงเราไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจเลยเราต้องมีปฏิบัติไปด้วยศึกษาทั้งภายนอกปริยัติแล้วก็ปฏิบัติปริเวทนั่นแหละเรียนรู้ของจริงกายยืนกายนั่งกายนอนกายนอนเมื่อขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับเราว่างๆเราพิจารณาว่าโลกเราเนี่ยมันสวยจริงนะหลายยังสวยอยู่อีโน่ก็สวยนี่ก็สวยแล้วพิจารณาว่าอีกสัก10 ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้ความสวยนี้จะมีไหมหาเหตุผลหาความเป็นจริงอย่าต้องยอมรับนะโอ้จริงนะถ้ายังไม่ยอมรับไม่ยอมรับก็มองยายมองป้ามองที่เขาเกิดก่อนมองลุงนะผู้ชายก็มองลุงมองอะไรเนี่ยมองยายมองป้ามองโอ้ไอ้เรามองก็ต้องสู่ความเกิดแก่เจ็บตายต้องผมดำก็ต้องผมขาวตาฟ้าหูตึงมีอะไรหูจะพูดมาก่อนพูดค่อยๆรู้เรื่องต้องพูดดังๆนะเป็นไงทำไมต้องเมื่อก่อนเราไม่มีแว่นเลยทำไมเราต้องมาใส่เบิ้ลอีก4 ตาเนี่ยทำไมมันสงสัยไหมเนี่ยทุกคนจะต้องมาเพิ่ม4 ตาเนี่ยทำไมไม่2 ตาตลอดไปชั่วชีวิตเลยทำไมแก่แล้วมันเริ่มมาแล้วปุ๊บนั่นมองไม่เห็นว่ามันหนังสือมันโหหนังสือตีกันมันยุงตีกันนั่นนะเอาเพิ่มไปแน่ดูสิเนี่ยเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธในความเป็นจริงสัจธรรมไอ้นั่นก็ไม่จริงไอ้นี่ก็ไม่จริงประมาณหน้าตาผิวพรรณก็ยังดีอยู่10 ปี 20 ปีก็ยังดีอยู่เนี่ยเราปฏิเสธในความเป็นจริงเราไม่ยอมรับนั่นเองนี่ตัวอวิชชาตัวไม่รู้ตัวครอบงำโมหะความหลงว่าฉันชื่อเสียงดีหลงว่าฉันหน้าตาดีส่งตระกูลดีหลงในตำแหน่งชื่อเสียงเนี่ยก็บอกว่ามี2 อย่างมีกามเกียรติ งานทางโลกทางธรรมเนี่ยไม่แตกต่างมีกามเกียรติ2 อย่างเองกามยินดีในกามคืออะไรความพอใจนั่นเองก็บอกเคยเทศความพอใจเนี่ยก็ตัวภพตัวชาติความดีใจเสียใจก็ตัวภพตัวชาติทั้งนั้นเลยนั่นตัวนี้ตัวภพชาติทั้งนั้นเลยดีใจในเสียงพอใจในเสียงดีใจในรูปตัวเองพอใจในรูปตัวเองแค่พอใจดีใจยินดีตรงนั้นที่เกิดนั่นเนี่ยคือตัวภพชาติตัวดับตัวภพชาติตัดภพชาติไปตัวดับรู้เห็นดับเฉยไม่ปรุงแต่งต่อไปเฉยตัวดับทำไปเรื่อยๆฟอกไปเรื่อยเอาศีลสมาธิฟอกไปเรื่อยฟอกกายฟอกใจฟอกกายฟอกใจฟอกกายวาจาใจเนี่ยอริยาก็ฟอกอยู่แค่นี้ฟอกกายวาจาใจติกายวาจาใจฟอกไปเรื่อยๆมีศีลสมาธิปัญญาทำไปเรื่อยสติปัฏฐานที่แล้วปฏิบัติอริยบท4ยืนเดินนั่งนอนให้เท่ากันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทานอาหารเหมือนกันเนี่ยอย่างเนี้ยอาจารย์เนี่ยประเทศเนี่ยใส่เต็มที่เนี่ยอีน้องก็อร่อยนี่ก็อร่อยเทศไปก็อึดอัดไปเทศแล้วคนฟังเหมือนกันก็ใส่เต็มที่เหมือนกันเอาฟังไปก็หาวไปฟังก็หาวไปเอาเดี๋ยวไปหาต้นไม้แล้วพิงดีกว่าเดี๋ยวไปหาต้นโอ้ยดีกว่าเนี่ยอยากนอนหมดเลยเป็นไงอาจารย์เทศไปก็อึดอัดหาวเนี่ยต่างคนแล้วงานนี้มันจะเป็นธรรมะไหมทำนี้เป็นธรรมะไหมมันจะมาเทศมาเราจะบอกกล่าวก็เป็นธรรมะรู้เป็นธรรมะโอสถไหมธรรมะโอสถก็เป็นธรรมะรักษากายรักษาใจเพราะฉะนั้นมันจะต้องพอดี
มาเป็นภิกษุสามเณรเนี่ยหลักปุ๊บปฏิบัติธรรมเนี่ยพระเจ้าตั้งไว้แล้วดื่มทานให้พอดีโภชเนมัตตัญญุตารู้ประมาณในการดื่มบริโภคก็บอกแล้วอิ่มเกินไปก็ไม่ดีหิวเกินไปก็ไม่ดีนี่พระองค์เดินทางผิดมาแล้วที่ทำทุกกิริยาที่พุทธกิริยาที่วันเรา ไปสร้างชื่อแล้วเป็นบัตรแล้วมีพระไปอยู่แล้วมีใครไปมันจะไปค้างโรงแรมอ่ะ มันจะไปค้างวัดไหนอ่ะค้างวัดอื่นนิดหลายวันก็มองหน้าอย่างพระนั้นท่านเมื่อไรจะกลับวัดสักทีน่ะนานเกินไปโยมไม่มีอะไรที่บ้านนั่นเหรอทำไมอ่ะน่าจะกลับสักทีตรงนองนั้นใช่ไหมอันนี้วัดเราสบายไปอยู่เป็นเดือนก็เคยเนี่ยหลวงป้าเนี่ยปกติเสียแล้วไม่อยู่อาจารย์สบายสามเดือนปฏิบัติไปช่วยเหลือ เอาเงินทองก็เป็นประโยชน์ไปซื้อชีวิตใหม่ตัวเองเข้าหนังพุทธศาสนาได้สบายเลยนะใช่ไหมชีวิตเมืองไทยยังรูปๆหล่นๆเราไปอยู่อินเดียน่ะมันไม่สุขสบายแบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละไปขัดเกลาทุดงไปอยู่แล้วพุทธกยาไม่ใช่เย็นแล้วร้อนโอ้ไปพุทธกยาเลยร้อนตรงไรทุ่งนาเงี้ยนั่นแหละต้องไปฝึกตรงนี้ทำบ้างเพราะเราเป็นคนหนุ่มคนชายผู้ดีมาเยอะแล้วไปเจอแบบนี้ก็ไม่เอาอีกร้อนมากก็ไม่เอาเย็นมากก็ไม่เอาฝนตกมากก็ไม่เอาอีกแล้วทำยังไงไปอยู่ที่ไหนได้เนี่ยอะไรก็อยู่ไม่ได้เลยเนี่ยความตายบอกได้เดี๋ยวมาอยู่ที่ฉันความตายมาอยู่ที่ฉันนี่ไม่ลมหมดลมหายใจก็ออกก็ตายแล้วนี่ความตายสะกิดบอกได้เดี๋ยวสักวันมาอยู่กับฉันนี่ไม่เอาก็ต้องตายไม่อยากตายก็ต้องตายอยากตายก็ยังไม่ตายอีกฆ่าตัวเองก็บาปไปตกนรกอีกไหมอยากตายก็ไม่ตายไม่อยากตายก็ตายอีกเพราะงั้นชีวิตนี้เราจะ เราจะทำยังไงชีวิตเราเนี่ยจะอยู่แบบไหนจะอยู่แบบผวาแล้วอยู่แบบมีสมบัติผู้ดีของพุทธเจ้ามาเรียนกายวาจาใจเป็นสมบัติผู้ดีมาเรียนยังมีความสุขเนี่ยที่เรามา3 วัน 7 วันเนี่ยเรามาเช้าเย็นกลับเนี่ยมาเรียนสมบัติผู้ดีมาขึ้นสวรรค์บ้างเราตกนรกมาอาทิตย์นึงบางทีนี่มันก็ขึ้นสวรรค์แล้วตบยุงบ้างปุบปะอยู่ทางโลกนะมันความบริสุทธิ์มันน้อยถ้าเราไม่วิรัติของตัวเองกลัวบาปกรรมตรงนั้นแล้วมันยากเด็กหนุ่มสาวเนี่ยโอ้โหมันยากเหลือเกินเนี่ยเราไม่ต้องถึงความตายด้วยทำบาปทำกรรมตลอดเวลาใช่ไหมสนุกเฮฮาเนี่ยมันไม่พ้นเรื่องตรงนี้ไปน้อยที่หนุ่มสาวก็จะมาเข้าวัดมาข้างวัดมาบวชมาอะไรเนี่ยก็รู้สำนึกบ้างสำนึกที่ดีได้มาเนี่ยใช่ไหมมาบวชมาอะไรเนี่ยก็จะได้ธรรมสกิจที่กายที่ใจของเราบ้างมีครูบาอาจารย์มีเมื่อคืนก็มีเทศทั้งคืนเนี่ยก็สกิจบ้างถึงว่านอนไปนอนสกิจทั้งคืนก็ไม่เป็นไรตี 3 ครึ่ง ตี 4มาสวดมนต์ก็มาฟังสวดก็มีธรรมะสวดมนต์ก็สกิจที่กายที่ใจเราก็ยังน้อยละอายต่อบาปกรรมที่เรามาสวดมนต์ก็โอ้เราไม่ทำเดี๋ยวบาปนะเราไม่สวดมนต์เดี๋ยวบาปเนี่ยมันก็สะกิดแบบอัตโนมัติมันก็ยังกลัวเรื่องบาปเรารู้จักเข้าใจเรื่องบุญบ้างถึงไม่เข้าใจ100%ก็ใช่ไหมนี่รอนเพิ่งเย็นนี่ทางวัดก็ขอบคุณนะเนี่ยที่สร้างเนี่ยที่เขาประกาศนะขอบคุณสร้างเพิ่มขึ้นอีกก็ทุกคนเนี่ยอยากจะอยู่อย่างที่ดีบ้างอย่างได้โบสถ์เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ทับจะเป็นลมอย่างหอมระดมเนี่ยโอ้เข้าไปเนี่ยโอ้ต้องรีบออกคิดสิแล้วคนที่เขาอยู่3 วัน 7 วันล่ะนี่อะไรยังอยู่ไม่ได้เลยบางคนนี่อากาศมันต้องอยู่ข้างนอกเลยเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยความอดทนแตกต่างกันไปแล้วก็ความแพ้ไม่แพ้แตกต่างกันไปอุณหภูมินี่แตกต่างกันไปไม่ใช่ว่าเอาแทนพิธีตั้งฉันไม่แพ้อะไรเลยทุกคนก็ไม่แพ้อาหารการกินนู้ฉันลุยได้หมดไม่ใช่บางคนก็อยู่คนเดียวในโลกนี้แต่แม้คนอื่นนี่มันไม่สามารถทำอย่างเราได้เหมือนกับนิ้วมือเนี่ยนานาจิตตังต่างนิ้วต่างมือเนี่ยถุงตามดำเขาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น
การที่เราจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะต้องพึ่งพาอาศัยตาสมัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันที่มาอยู่ตรงนี้เราคิดว่าอยู่เหนืออีสานใต้ก็แล้วแต่เราคิดสิแล้วยังไงทานอาหารก็มันก็ลงที่เดียวกันมันก็ลงที่เดียวความหิวความอร่อยตรงที่เดียวกันหมดเลยจะปลาเจ้าจะเป็นพริกหนุ่มเนื้อ ปลาไปนั่นหรือปลาแดกตวงอีสานเนาะโอ้เป็นแต่แซ่บเลยนะใต้สะตอเนี่ยได้ไงมันลงที่เดียวกันมันอิ่มเหมือนกันลงที่เดียวอร่อยเหมือนกันเนี่ยมันไม่เคยบอกว่าลงคนละที่ที่เหมือนก็มาที่นี่เหมือนกันเหนืออีสานใต้ลงคิดสิแต่ถ้าใครยังจับผิดคนโน้นคนนี้ยังติดน้องคนโน้นคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีนั่นเนี่ยเราต้องตั้งต้นใหม่คือศูนย์แล้วคุณศูนย์แล้วคุณจะเรียนจบแค่ไหนก็ได้ก็คุณตั้งต้นใหม่หนึ่งใหม่หรือศูนย์หนึ่งใหม่ พุทโธพุทโธพุทโธไม่ติใครพุทโธไม่ว่าใครใช่ไหมก็บอกกันเมื่อกี้เนี่ยเหนืออีสานใต้ก็ตายหมดนะเพราะนั้นถ้ายังติคนนู้นคนนี้อยู่คนนู้นก็จนคนนี้ก็ฉันรวยซะอะไรนี่ยังถือตัวตนที่ติมานาก็คุณก็ต้องมาตั้งต้นใหม่ทุกครั้งเลยคุณจะมาอีกครั้งนี้ถ้ามองแล้วเหนืออีสานใต้อันหนึ่งอันเดียวก็เราต้องสามัคคีนะตัวบนอันเดียวกันนอนอันเดียวกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี่ด้วยสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นมิตรที่ดีเพื่อมันก็ต้องตายหมดทุกคนเนี่ยก็กลมโทรศัพท์คนหนึ่งไปคุยเพราะข้าสมัยสังคมแตกแยกเงินพระเนี่ยพอเขาละกลางปุ๊บเนี่ยต้องออกมาบรรดาครูบาอาจารย์ก็ทําที่กุฏิบ้างอะไรบ้างพอเขาทำมาแล้ว ผลนิสัยปัจจัยก็ทําตามกุฏิอย่างเขาเข้าใจนะพระใหม่นวกะเนี่ยยังไม่ถึงติดพรรษาเกินไปเนี่ยก็ต้องมาทํา ที่พรรษาก็ยังมาทําเลยสวดมนต์ไม่พระเนี่ยไอ้ที่กับพรนิสัยไปแล้วนี่เขาเพราะเขาทำมาหมดแล้วพรรษาหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้สวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นปฏิบัติธรรมหมดแล้วเพราะฉะนั้นโยมต้องเข้าใจให้ครูบาอาจารย์ต้องทำไมไม่ทําอะไรเนี่ยเขาพรนิสัยแล้วก็ทําแล้วก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่ละองค์ก็มีหน้าที่รับผิดชอบไปนี่เราต้องเข้าใจมาศึกษานะไม่งั้นนี่เนี่ยบุญหายกําไรจมหมดเลยห้องติหมดเลยเนี่ย ครูบาอาจารย์ก็ไปทำทำไมไม่โลภไม่นี่นี่เอาเนี่ยกันที่แน่นอนที่เราจะให้ชัวร์ให้แน่นอนที่สุดคือติตัวเองใครไงช่างเขาใครไม่ไงช่างเราทำของเราให้ดีที่สุดกายพระไหว้พระสวยไหมเดินจงกรมสวยยืนอดทนไหมนั่งสมาธิอดทนไหมเราทำอะไร เป็นชิ้นไม่อ่านบ้างนี่ที่เรามาอยู่ที่วัดนี้ทั้งศีลห้าศีลแปดก็เลยต้องอยู่ในวัดนี้คือเป็นเจ้าภาพที่วัดหมดเลยเป็นเจ้าของวัดหมดเลยอยากคิดว่าฉันก็ต้องกลับบ้านแล้วกลับบ้านไม่ใช่วัดของเราแต่ก็จัดเต็มเลยฉันจะกลับแล้วก็ด่าก็ฉีกก็ขออภัยพูดเปรียบเทียบว่าฉีกเลยฉันไม่ปล่อยปล่านะฉันจะกลับบ้านแล้วไม่ใช่วัดของฉันเอาต้องคนต่างฉีกฉีกฉีกห้องน้ำก็เข้าปุ๊บก็ ทำละเลงมาเลยฉันไม่รักษาแต้คุณลุงก็มาทําแทนฉันอ่ะให้พูดให้ฟังอะไรปัดกวาดไม่เอาเลยฉันก็ทําตรงนี้เอาของอะไรตกก็ไม่เอาของตกก็ช่างฉันไม่มีหน้าที่แต่ไม่มีหน้าที่ทําบุญเฉยเอาใครมีหน้าที่ก็ทําไปถ้าคิดอย่างนี้นะมาร้อยคนพันคนไม่ตายอ่ะฉีกฉีกฉีกทิ้งทิ้งทิ้งไม่งาวัดนี้ห้องวัดนี้เราไม่ได้จ้าง เขามาเขาสมัครใจมาทําบัตรกวาดแต่ห้องน้ําจะมาจ้างก็หน่อยก็มาจากพม่ามอนก็แล้วแต่เนี่ยนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นองค์ใจเราต้องให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติตนรวมถ้าให้เกียรติตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะมีจิตใต้สำนึกออกให้เกียรติตัวเองเรามีเกียรติก็ต้องให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติสถานที่แต่คิดว่าตัวเองไม่มีเกียรติไม่ให้เกียรติตัวเองเลยก็จะบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยก็ฉีกฉีกฉีกเลยเทียบกับบ้าน ทำเลอะเทอะเนี่ยเพราะตัวเองไม่มีเกียรติแล้วพอไม่ให้เกียรติตัวเองไม่ให้เกียรติตนรวมและไม่ให้เกียรติทุกคนที่อยู่ในวัดหมดเลยเป็นไงฉันจะเรียนจบสูงแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ตกต่ําลงศูนย์ใหม่ลองคิดดูดีที่ฟังเทศฟังธรรมฟังด้วยเหตุด้วยผลเชื่อด้วยเหตุด้วยผลจะบอกว่าอานนท์ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยดีประเสริฐเขาชมมาดีประเสริฐเนี่ยธรรมะเราดีประเสริฐแต่ต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลมีนั่นแหละคือดีแต่ถ้าฟังธรรมะไม่มีเหตุด้วยผล
ฟังด้วยอารมณ์ฟังด้วยขาดเหตุผลทำให้พระพุทธเจ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนศีลห้าเนี่ยปานาตินากาเมโมสาธุราเนี่ยว่าใครทำแล้วรวยแล้วรวยยังไงฉันรักษามาสี่ห้าปีไม่เห็นรวยเลยแล้วเรารักษาเนี่ยรักษาด้วยกายวาจาเลยใจไม่ถามตัวเองมือสมัครเล่นพอกลับบ้านก็เอาศีลไปตั้งที่บ้านเนี่ยแต่ฉันไม่รักษากายวาจาใจแล้วจะบอกว่าศีลห้าไม่ทำให้เรารวยบาทก็มักจะตักเสาร์อาทิตย์ก็โน่นนะยังไม่สายก็เก้าโมงสิบโมงแล้วก็บอกว่าไม่รวยล้างอย่างอื่นไปรักษาได้ล้างด้วยศีลศีลที่กายร่างกายไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตเห็นไหมจากกายอยากว่ากายละเอียดกายประเสริฐไหมกายระยะกายประเสริฐเนี่ยกายประเสริฐแล้วนี่กายทิพย์แล้ววางผลได้แล้วทำไปโอ้ให้เกียรติที่กายกายไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตก็ยังไม่พออีกวาจาชอบพูดคนโน้นว่าคนนี้กายดีแต่วาจาไม่ดีมันก็ไม่ใช่ฟังธรรมะมาไม่ใช่เรายังไม่รวยอีกเดี๋ยวจนอีกไปว่าคนโน้นว่าตัวนี้ตัวเองก็จนเหมือนกันแหละดูถูกเขายังจนหนักเลยอ้าวแต่งวาจาต่อไปนี้ไอ้ที่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเอาความจริงอะไรไม่ได้เลยอันนั้นเป็นคนเก่าแล้วต่อไปนี้คนใหม่มีสัจจวาจาจะแต่งคำพูดไม่เห็นผลนั่งทำสติให้ดีสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดนี่เปลี่ยนคนใหม่อันที่พูดเพ้อเจ้อพูดก็ตกคนนองก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนกายเปลี่ยนวาจาอันที่พูดจาดูถูกเขาพูดจาไม่เพราะก็มีปิยวาจาพูดจาให้น่าฟังเลื่อนหูเลื่อนใจพูดแล้วคนทำไมคนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็มีเริ่มคนชมคนอะไรใช่ไหมวาจาดีก็ใจไม่ดีอีกใจมันติดมาตั้งหลายร้อยพันปีแล้วยังอิจฉาริยาพยาบาลอาฆาตใจยังเป็นสัตว์อยู่สัตว์มีหลายชนิดความโลภความโกรธความหลงความพยาบาลอาฆาตความอยากได้อยากมีใช่ไหมอคติเกิดขึ้นในใจนี่มันติดมาหลายร้อยชาติพันชาติมันล้างไม่หมดชาติเดียวมันล้างไม่หมดหรอกนอกจากปฏิบัติเอาจริงเอาจังคืออริยะเขาจะขัดเกลาตรงนี้เขาจะแต่งใจแต่งกายวาจาใจตลอดเวลาจากวันหนึ่งคืนหนึ่งจากอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเนี่ยก็จะแต่งอยู่ด้วยแต่งข้างนอกไม่พอแต่งข้างนอกมันไม่ซึ้งถึงภายในต้องแต่งกายวาจาต้องแต่งภายในความรู้สึกนึกคิดตรงนี้ต้องแต่งตรงนี้ให้ดีต่อไปนี้พยายามพุทโธพุทโธพุทโธอยากจะว่าก็นอนพุทโธอยากจะตีก็นอนพุทโธพุทโธดับพุทโธพุทโธพุทตื่นพุทเบิกบานพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์นั่นก็เอาพระเป็นที่พึ่งเอาธรรมะจากนอนมาครับพึ่งธรรมะเย็นลงเย็นลงนะธรรมะคือเย็นธรรมะคือมีเหตุมีผลก็ภาวนาจิตใจเลยต่อไปนี้แต่เป็นคนใหม่พยายามไม่อิจฉาริษยาพยายามไม่พยาบาลอาฆาตอิจฉาพยาบาลอาฆาตของคนนี้มันสุดท้ายเราก็ทุกข์ไม่เคยมีความสุขเลยพอใจนิดเดียวแต่สุดท้ายมันก็นอนผวาสะดุ้งอยู่เลยอันนี้มันไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วตัวตนของเราคือต้องแต่งกายวาจาใจเพราะแต่งกายวาจาใจได้คนใหม่ปุ๊บนอนก็ไม่หวาเขาบอกว่าอธิษฐานก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนนอนแผ่เมตตาก็ไม่ตุกเป็นตุกแล้วรู้สึกคนนอนหลับสบายลองดูเมื่อก่อนนอนเพราะหวาเห็นคนโดนฆ่ากันนี่คนนี้เห็นเลือดเห็นลายเห็นน่าเกลียดน่ากลัวนี่เดี๋ยวนี้นอนหลับสบายแล้วนอนหลับไม่หวาเนี่ยมีเยอะนอนหลับด้วยธรรมะนอนหลับด้วยพุทโธนอนหลับด้วยการกราบพระอวยพระและแผ่เมตตาเหมือนกับทุกอย่างเราแต่งกายวาจาใจแล้วก็เข้าใจเรื่องพุทธธรรมประสงค์มากขึ้นแล้วเข้าใจเรื่องศีลห้าเรื่องว่าศีลห้าเนี่ยเราพยายามมีสติเนี่ยทั้งห้าข้อเนี่ยทีแรกก็ฝืดเคืองอินโนก็ทำไม่ได้นี่ก็มาทำได้ก็พยายามอดทนอดกั้นว่าเลขสุดท้ายเกิดขึ้นในการที่เราสร้างศรัทธาในความเชื่อว่าเราต้องทำได้ในพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วก็มีสัจจะความจริงใจเราต้องทำลองทำดูสักพักหนึ่งท
ทำดูแล้วขันติความอดทนมันก็สร้างบารมีไปโดยอัตโนมัติขันติความอดทนแล้วก็อุเบกขาวางเฉยใครว่าไงก็มีครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสองสามีภรรยาไม่ฆ่าตัดชีวิตแล้วลูกมาก็ไม่ฆ่าตัดชีวิตเขาเรียนเขาอะไรเนี่ย พ่อแม่ก็ไม่ไปยุ่งกับคนอื่นก็หาว่าครอบครัวนี้ผิดแปลกผิดแปลกคนอื่นผิดแปลกก็ผิดแปลกจริงๆเพราะว่าครอบครัวนี้สะอาดเมื่อครอบครัวเทวดาเห็นไหมถ้าครอบครัวไม่ผิดแปลกก็ต้องไปทำเลให้เมาเขาสามีก็ต้องไปสั่งสรรค์จิบเหล้าบ้างอะไรบ้างอันนี้เขาบุหรี่ก็ไม่ดูดอ่ะเชิญภรรยาก็ต้องไปปาร์ตี้ก็ไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะ กลมๆเข้ากันได้แสดงว่าทำบาปด้วยกันเนี่ยเห็นไหมไอ้นี่เขาขึ้นสวรรค์แล้วก็ดึงให้เขามาอีกไอ้นี่ก็ไม่ยอมลงก็คุยบอกเอาเนี่ยเราเทวดาเขาปวดเทวดาแล้วเรายังบอกว่านั่นแหละขออภัยที่ภาษาอังกฤษเนี่ย I don't care นะขออภัยแต่ไม่ต้องแคร์ฉันทำดีแล้วไม่ต้องแคร์ใครการสร้างความดีไม่ต้องแคร์ใคร ถ้าเราสร้างความชั่วต้องแคร์ต้องแคร์ก็โอ้โหบาปกรรมนี้ต้องแคร์คนอื่นต้องแคร์ระเบียบต้องแคร์ศีลเราต้องตั้งต้นใหม่แต่สร้างความดีปุ๊บนี้เราไม่แคร์ใครเพราะเราเดินทางตรงแล้วเหมือนกับเดินปฏิบัติเนี่ยอย่างพระภิกษุสามเณรเนี่ยถ้าเดินสายตรงองค์มรรคแล้วเนี่ยสติปัฏฐานที่แล้วก็ยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำให้สมองเสมอแล้วก็ขันห้านึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายนึกถึงความเน่าเปื่อยเป็น เป็นของที่เราต้องพิจารณามันแปรปรวนไปนี่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเสี่ยวยืนเดินนั่งนอนเรายิ้มได้เดี๋ยวร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะอาศัยได้ทานศีลนั่งลงไปอันนี้เราต้องมาเราต้องมาประยุกต์กันต้องมาก็ว่าสั่งก็โหสั่งโหนะทรงเขาเข้าซึ่งกันและกันใช่ไหมที่เราฟังสวดอภิธรรมครูบาอาจารย์หลวงพ่อนะเหตุปัจจัยโยเนี่ยทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยหมดทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติปัจจุบันนี้ ทานก็เป็นเหตุปัจจัยศีลก็เป็นเหตุปัจจัยสมาธิก็เป็นเหตุปัจจัยทั้งอดีตทั้งปัจจุบันไม่งั้นเราไม่ได้มานั่งตรงนี้หรอกเพราะงั้นทุกคนนี่เป็นญาติของพุทธศาสนาหมดเลยเราอย่าปฏิเสธไม่ได้เพราะถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเอามงคลมาวันศุกร์มาแล้วขับรถบ้างขึ้นรถเมล์บ้างมาเพื่อพักผ่อนนี่รอนพึ่งเย็นมาพึ่งรับทำตองพุทธเจ้ามาพึ่งศีล ถึงว่าที่นี่ก็บอกเลยเมื่อกี้เนี่ยจะนอนกันดานจะนอนที่อยู่เนี่ยก็บอกว่าที่เขาบอกอ่ะขับที่อยู่ได้แต่ขับใจอยู่ยากใช่ไหมนั่นแหละที่นี่ขับที่ที่นี้อันหนึ่งเดียวกันเจ้าหน้าที่ดีพระภิกษุสามเณรต้อนรับกับสู้ดีครูบาอาจารย์จัดเต็มไปหมดแล้วเข้ามาเย็นสบายทั้งโบสถ์ก็ดีเนี่ยครูบาอาจารย์จัดไว้เนี่ยผู้นำเนี่ยโอ้เข้าไปเลยสิริวิไลความใจงามอัติธาตุพระบรมศรีรัตนอัติธาตุของครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองก็ไปดูได้ เกษาเป็นประธานแล้วหลวงปู่ตามหาบัวแล้วก็หลวงพ่อสมชายมาเป็นประธานหมดแล้วก็แม่เหลือนเป็นปู่มั่นเนี่ยแล้วก็นั่งอยากจะดูท้องฟ้าเขามีท้องฟ้ามองให้เห็นอีกอยากดูต้นไม้เห็นต้นไม้บางคนนี่ตกใจต้นไม้มาได้ไงเนี่ยมันเห็นชัดเลยใช่ไหมจะไปข้างในเนี่ย เข้าไปมันก็อีกโลกหนึ่งข้างนอกในโลกเหมือนโลกพูดคุยกันวุ่นวายคนโน้นจะเอาคนนี้ก็เอาในเดินกันวุ่นมาเลยเนี่ยผมเผ่าลกลุงหลังกันโอ้โหเดินเนี่ยบางทีเนี่ยใช่ไหมแต่เข้าข้างในปุ๊บไม่มีใครมาเดินเกะกะเกะกะทุกคนสงบตั้งเงียบสถานที่อันที่สงบดูสังเกตดูนั่งไม่มีใครนั่งหลับแต่เจ้าหน้าที่หรือพระก็แล้วแต่ เขาหวังดีถ้าอยากจะนอนหลับคือข้างนอกนี่นี่นี่ลานธรรมเนี้ยนี่สถานที่ฟรีตายสบายมันนอนหลับนะจะนั่งอย่าเดินอย่านอนหลับได้ไม่น่าเกลียดแต่ที่โน่นสถานที่คือเหมือนเทพบุตรหนองฟ้าเป็นระยะผู้ประเสริฐเขาอยู่กันนี่นี่นี่หมายถึงว่าโลกเนี้ยก็โลกที่ไม่วุ่นวายแล้วข้างนอกนี่โลกีโลกโลกีวุ่นวายเขาเปรียบเทียบแต่ในนั้นเป็นโลกโลกุตระในโบสถ์หลวงพ่อโตไม่ใช่ว่าที่นี่ เปรียบเทียบว่ามีเอาจริงคนจังแหมในวัดนี้วุ่นวายนี่เปรียบเทียบให้ฟังเหมือนเราอยู่ข้างนอกก็วุ่นวายพอเข้ามาในวัดก็
แต่งบตั้งเงียบมันโลกุตระอย่างนั้นมันได้โบสถ์เหมือนกันพอเข้าไปนั่นต่างคนมองเพราะว่าโตก็มีนั่งสมาธิเนี่ยสงบตั้งเงียบไม่มีเสียงดังเลยถ้าอยากสังฆทานก็มีพระเจ้าหน้าที่ถวายสังฆทานให้ก็คนพออยากสังฆทานนี่เห็นเขาถวายปุ๊บจะเอาที่ไหนดีเนี่ยก็มีหน้าโบสถ์ทุกอย่างมีบริการประทับใจหมดเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่เนี่ยเข้ามาไม่ผิดหวังแต่ว่าไอ้ที่เข้ามาผิดหวังนะเพราะเราทำตัวให้ผิดหวังเพราะฉันไม่ทำเข้ามาต้องผิดหวังก็บอกแล้วเขาทำโน่นนี่แทนก็คือฉันบ้านเนี่ยก็ไม่ทำมาวัดก็ไม่ทำแต่ฉันคือฉันก็เลยต้องผิดหวังในบุญกุศลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนเข้ามาเนี่ยก็ไม่ผิดหวังถ้าหากว่ามีสติปัญญาดูสถานนี้ก็ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยไม่ใช่วันเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งใช่ไหมก็มีการสวดมนต์ไหว้พระครูบาอาจารย์มาสอนยืนมันก็เป็นลูกโซ่ไปเลยพักที่เดียวพักนี้แล้วเดี๋ยวพอนั้นปุ๊บไปล้างชามเสร็จแล้วก็มารอสวดมนต์แล้วก็ยืนสมาธิยืนสมาธิเสร็จก็พักผ่อนหน่อยนึงพักผ่อนหน่อยนึง3 โมงคนละครั้งพิสูจน์สำเนินออกมาแล้วก็ออกมาปัดกวาดล้างห้องน้ำเช็ดถูอะไรก็ได้เป็นสร้างบารมีพร้อมกันให้พักแค่นี้เราก็พอแล้วเพราะร่างกายต้องพักผ่อน เหมือนกับการพูดคุยอันตันใจโอ้โหถ้าไม่พูดคุย3-4 ชั่วโมงนี้ตายอกแตกตายแน่เลยกลับบ้านดีกว่านั่นแหละเพราะนั้นเขาก็ให้โอกาสเราจะได้ไม่อกแตกตายขออภัยฮะทำพระขาวในกรรมแล้วจะมาหยุดที่นี่กันโอ้โหที่นี่ใจร้ายไม่พักผ่อนเลยเนี่ยเอาต้องวันเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันก็โอ้มาอยู่นี่ทำไมเนี่ยกลับบ้านดีกว่าไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็พักไปตามสเต็ปใช่ไหมเวลานี้พบเราจะหายใจทั่วท้องหน่อยเอาไปดื่มน้ำลมไรเข้าของน้ำพักก่อนพอถึงเวลานุ๊บปัญญาเราคอร์ละคังเป็นเสียงถวันเอาออกมาก็อย่างนี้ปุ๊บเวลาเสร็จแล้วก็ไปดื่มน้ำลมไรแล้วก็รอเดินจงกรม4 โมงใช่ไหมให้กวาดเราตั้งตัวก็ยังบอกก็หาวยังไม่พอใจเนี่ยดูสิใช่ไหมยังคุยไม่เลิกอีกใช่ไหมบางทีเดินจงกรมยังจะคุยอีกดูสิเนี่ยอยู่ในท้ายนะหันหน้ามาคุยอีกดูสิทำไมเราทำไมไม่จัดให้เต็มเนี่ยท้ายเจ้าที่ไม่ได้ดูเนี่ยเดินไปตาเลไปเลมาเนี่ยไม่คุยก็ขอให้มองหน่อยเถอะหันนั่นดูสิเนี่ยแสดงว่าเราสอบตกไม่สอบผ่านเลยถ้าสอบผ่านคือว่าอ๋อเหมือนเราเรียนเนี่ยแกตะล็อกไปเลยหน้าที่ตรงนี้เวลาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมอันนี้เหมือนกันโอ้เวลานี้ต้องตื่นมาปุ๊บทำอะไรอาบน้ำบางทีอ่ะทำอะไรมาตรงนี้รอสวดมนต์คุยสวดมนต์ไม่ต้องคุยอ่ะอันนี้เรารู้หน้าที่ของเราแล้วว่าเราชนะใจตัวเองแล้วเอาพอเสร็จแล้วเนี่ยมาตื่นตอนเช้าทำไงก่อนจะเดินจงกรมก็ใส่บาตรพระขาวว่าบิณฑบาตกับพระก็สร้างบารมีก็แยกกันไปเอาปันปานเสร็จแล้วก็มาใส่บาตรอะไรก็ได้ใจเอาใส่บาตรปุ๊บก็ได้ชีวิตเราไม่เคยใส่บาตรก็มาใส่บาตรใส่บาตรก็รอ7 โมงเช้าเดินจงกรมเนี่ยเวลาเนี่ยไอ้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยถามด้วยตัวเองนะคุยไหมก็ทำอะไรอยู่จะบอกว่านั่งสมาธินะโหบอกใครก็ไม่เชื่อหรอกคุยก็ไม่เลิกเลยดื่มน้ำก็คุยอะไรคุยเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วเผลอไปตักบาตรเลยในก่อนจะตักบาตรเอานี่ยังคุยกันเลยเอานี่เนี่ยคุยกันไว้เนี่ยเสร็จแล้วรอ7 โมงเจ็ดโมงเนี่ยก่อนจะถึง7 โมงยังเอาก็คุยแล้วไป7 โมงแล้ว7 โมงถึง8 โมงถามดิถามตัวเองติดตัวเองขออภัยนะถามว่าทำไมฉันยังคุยไม่เลิกเนี่ยเราถามมันต้องคนถามตัวเองเลยทำไมฉันจะคุยไม่เลิกเนี่ยมันคิดคุยไปอะไรเนี่ยทำไมเดินจะกลมยังอยากจะคุยอีกมันหมายความว่าไงเนี่ยถามตัวเองน้องว่างนะพอข่าวกันเรียกว่าพวกคนจะถามเองว่าทำไมฉันอยากคุยไม่เลิกทำไมมันอยากนะจะได้คนพบหัวใจตัวเองบ้างไอ้นี่ไม่ได้ถามเลยไม่ได้เป็นการบ้านไม่ถามด้วยใจคุยไม่เลิกเนี่ยโทรศัพท์เป็นการขอไปนะก็เล่นบ้างถามตัวเองว่าทำไมจะเล่นไม่เลิกเลยจะเล่นมาแล้วเนี่ยเนี่ยที่ในโบสถ์นี่เป็นประจำ
บางทีสวดมนต์นี่ยังจะเล่นโทรศัพท์อีกดูเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยทําไมถามตัวเองทําไมมันเล่นไม่เลิกทําไมมันชอบตรงไหนฮะนั่งสมาธิอีกโนนออกนอกพูดถูกไหมเนี่ยนะปลายนั่นแหละโอ้โหทำเป็นเมื่อยบิดโอ้โหเนี่ยไปเล่นโทรศัพท์เฉยเลยโอ้โหอาการน่าเป็นห่วงนะการน่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงใครห่วงตัวเองอะตายอยากให้พ่อแม่เห็นจริงเลยโอ้ตายกลับบ้านนะหนูหวังให้มาสร้างบุญเนี่ยกับพระขาวในกรรมาเทพบุตรดอกฟ้านู้มาคุยอย่างเดียวเขากลับบ้านเถอะเดี๋ยวพ่อแม่มาบวชเองดีกว่าไม่ใช่เหมือนกันพอมาบวชแล้วนะมาบวชเนี่ยบวชเรื่อยเนี่ยไปทะเลาะกับพ่อแม่บอกโอ้หนูมาบวชได้ไงอยู่เนี่ยบวชทะเลาะพ่อแม่หยุดหรอบอกหนูอยู่บ้านเราทำไมหนูไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวแม่ไปบวชเองพ่อบวชเองพ่อไปบวชอย่างนี้ไม่ต้องมาไม่ต้องทะเลาะกับลูกรู้ไหมให้ลูกไปบวชแล้วมาทะเลาะกับพ่อแม่ดูทีนี้มันบวชตรงไหนเนี่ยบวชแต่กายแต่ใจไม่บวชเนี่ยไม่บวชกายไม่บวชวาจาไม่บวชใจเลยแล้วมันจะซึมซับถึงจิตใจไหมนะต่อไปนี้ก็จะบอกเมื่อกี้เนี่ยถามตัวเองเลยตีตัวเองเลยว่าฉันมาเนี่ยฉันมาเพื่อสร้างความดีความดีอยู่ตรงไหนการบ้านเนี่ยไม่ต้องพูดให้ได้ยินนะพูดเองเอาเองพูดก็เดี๋ยวก็พาไปโรงพยาบาลอีกนะพูดเองเอาเองเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทำไมวันนึงฉันคุยไม่เลิกเลยอยากคุยแล้วเกินเนี่ยทำไมคุณแบ่งเวลาไม่ถูกต่อไปนี้ฉันจะแบ่งเวลาถูกแล้วพอเวลานี้คือเวลาคุยเวลานี้เวลาทำงานทำงานเนี่ยก็ไม่คุยกันหรอกอย่างพระเนี่ยทำงานไม่คุยต่างคนทำงานคือตัวปฏิบัติเหมือนกันทำสติกวาดด้วยใจไม่ใช่กวาดแปะเนี่ยกวาดขอไปทีเนี่ยนี่อันนี้กวาดไปปากพังงาบพังงาบขอไปจะหาว่ากันเนี่ยแล้วมองไว้หมดเลยแล้วมองมันจะมอง4องศา12องศาเลยมองเต็มพิกัดเลยเนี่ยท้องมองตัวเองที่เนี่ยเอาไปคิดดูที่พูดเนี่ยที่เทศเนี่ยเราไปคิดดูว่าคิดดูว่าจะมองตรงไหนดีที่ปัดกวาดเนี่ยจะมองขยะแล้วมองคนโน้นคนนี้แล้วอยากจะคุยอยู่เนี่ยวัยรุ่นมีประจำถ้าคุยเก่งก็แยกก็ไม่แยกอีกการต่อไปเนี้ยว่าถ้าจะคุยนะคุยก่อนปัดกวาดเอาไงนะคุยเลยคุยให้จบเลยเรียนโทรศัพท์จบเลยไปถึงปัดกวาดนี่หน้าที่ต้องปัดกวาดก็ปัดกวาดจริงๆนั่นแหละคือตัวปฏิบัติแต่นี่มันไม่เข้าใจแล้วไม่มีสติเลยไม่มีสติทำปัญญาแล้วไม่มีตัวปฏิบัติจะทำอะไรทำไปเลยเหมือนเนี้ยไอ้ยานวัดเนี่ยจะปัดกวาดแล้วก็ปัดกวาดไปเลยถามทางให้เสร็จแล้วมาคุยกันใช่ไหมว่าเหมือนกับอย่างที่ต่างอาหารเหมือนกันคุยไปด้วยคุยเนี่ยมันก็ช้าใครเห็นเนี่ยทำไมบ่นพึมพำบ่นไม่เลิกคุยไปเลยในกรรมาเนี่ยคิดดิเขามองอยู่แต่คารวะจะเอาแบบคารวะไปได้แต่เรานิสัยเป็นคารวะอยู่ขออภัยมันก็ห้ามยากนะห้ามยากไม่มีใครเป็นผู้นำถ้าพี่ใหญ่เป็นผู้นำสักคนเนี่ยโอ้ยังงี้อย่างนี้แต่นี่พี่ใหญ่ก็คุยไม่เลิกเหมือนกันเลยไม่มีใครเป็นผู้นำมันก็นำกันไม่ได้ต้องนำตัวเองแน่ๆเพราะแต่เราก็คุยสิคุยเขาแต่ก็ไม่ต้องคุยนี่คือตรงนี้ไม่ได้ดอกไม้ก็แล้วแต่บางทีคุยเนี่ยใครไปเหนือไปใต้ก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่คุยต้องมีสติแล้วทำอะไรนี่ก็เออแล้วพอนั่นปุ๊บเนี่ยพอมาดูตรงนี้ไม่ต้องคุยนี่คือตรงนี้จะรู้อ๋ออันนี้ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เนี้ยมันไม่ใช่บางทีเขามาบวชมาอะไรนุ่งยังไงก็ไม่นี่เคยเห็นอ๋อทำตอนนั้นทำคุยซะแล้วมาถึงนั่งปุ๊บเนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ก็ต้องดูอีกแต่นี่ดูอย่างเดียวไม่ดูคนอื่นนิดแต่แรงก็ไม่สอบผ่านนี่คือตรงนี้ลองเอาไปคิดดูเหมือนพระบวชใหม่ที่เทศเนี่ยมันงานไม่ได้มานั่งตรงนี้หรอกคุยไม่เลิกต้องเลิกคุยเคยโอไม่ไหวแล้วคุยไม่อยู่กับบ้านเลยถ้าคุยเลิกอยู่ต่อน่ะคุยไม่เลิกคุยไม่จบนะหนูอ่ะกลับบ้านเป็นแถวเลยสิกขังบริขามีในหิติมังอ่ะทาเลตะนุ่งกางเกงกลับบ้านเลยขออภัยอันนี้ก็เลยเลิกคุยต้องมีเหตุผลโอเราต้องเลิกคุยต้องเร่งความเพียรเน้นสติปัฏฐานสี่เนี่ย
สวดมนต์อย่างเดียวก็ไม่พอที่สวดมนต์ไม่มานั่งสมาธิต่อที่พักเนี่ยที่กุฏิเนี่ยสึกไปเยอะไม่พอขนาดสวดมนต์ไม่เคยขาดเลยบิณฑบาตไม่เคยขาดเลยปกติเสร็จก็แต่งตัวหลอกกลับบ้านแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นต้องมานั่งสมาธิก็บอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินยาดื่มเพราะนั้นต้องเอาสมาธิก่อนจะนอนโน่น4-5 ทุ่มนู่น22-23 นาฬิกาใช่ไหมแล้วก็ตีสามครึ่งต้องตื่นไม่ใช่ใครมาปลุกนี่วันนั้นต้องไม่งั้นอยู่ไม่ได้ต้องกลับบ้านเหมือนกันต้องเร่งความเพียรติดประสานดียาบทยืนได้นั่งนอนเนี่ยนอนให้พอดีไม่ใช่นอน5-6 ชั่วโมงเดี๋ยวไม่ใช่นอนตรงนี้ต้องกลางวันแล้วจะไม่นอนต้องเร่งความเพียรถ้าไม่สมัครไปในนิวรณ์มันดับไปโดยอัตโนมัติเลยเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อหลวงพ่อครูบาอาจารย์ยิ่งนอนมากยิ่งง่วงมากยิ่งนอนมากยิ่งง่วงว่าก็ไม่น่าจะใช่นะก็จริงๆยิ่งนอนมากยิ่งละโหยิ่งง่วงมากยิ่งนอนเท่าไหร่6-7 ชั่วโมงยิ่งง่วงหนักเลยอยากจะนอนวันนั้นก็นอนน้อยกลางวันพอเดินจงกรมเนี่ยก็ฐานนอนเสร็จก็เดินหลังบ่าก็เดินยังอยู่ในป่าในดงก็เดินย่อยหายไปในตัวอัตโนมัติเดินทำสติรู้กายรู้ใจมีสติอยู่ที่ฝ่าเท้าหัวหันซ้ายหันขวาให้มีสติแล้วไม่ยอมนั่งไม่ยอมดื่มน้ำก็ทำตรงนี้ทำไปเนี่ยแล้วก็รีดเร่งไม่คุยไม่จำเป็นไม่คุยแต่สังคมส่วนรวมต้องคุยทั้งเวลามีต้องคุยกันแต่ว่าหลีกเล่นปฏิบัติไม่คุยกันถ้ายังคุยกันยังไงก็รับรองเราก็ไม่ได้ตัวปฏิบัติไม่มีสติธรรมัญญะไม่มีสมาธิเป็นติดตั้งเพราะฉะนั้นเรามาสวดมนต์ไหว้พระอย่างเดียวนี่มันก็อิ่มน้ำแต่ไม่อิ่มเนื้อมันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเร่งความเพียรตรงนี้พิสูจน์ตำเนินแล้วว่าบาตกบริกามีทานศีลภาวนาเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องทำอย่างจริงใจเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยก็มาออกจากบ้านจากเรือนหรือมาเช้าเย็นกลับเนี่ยต้องทำที่ไหนมาแล้วก็บอกว่าที่ไหนมันมาถึงตรงนี้เลยต้องเดินหน้าถอยก็ถอยตั้งหลักไม่ใช่ถอยล้มไปเลยเนี่ยเดินหน้าก็ต้องเดินแบบมีสติปัญญาเดินปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นการที่เรามาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะชีวิตใหม่เกิดขึ้นชีวิตเก่าๆประสบความมันจำเจนะจำเจในชีวิตเก่าๆก็มาสร้างสีสันในชีวิตใหม่บ้างมายืนเดินนั่งนอนมาปฏิบัติธรรมมารู้เห็นเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันว่าสิ่งนี้เราควรหน้าไปปฏิบัติอย่างศีล5เนี่ยเป็นเทพบุญนางฟ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็บอกมีศีล5ในชาตินี้ไปชาติหน้าเนี่ยจะสมาธิชัดไหนก็แล้วแต่มันเป็นนิสัยประจันในเหตุปัจจโยเนี่ยอย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาเลยปฏิบัติจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยใช่ไหมเข้าสมาธิทำเนี่ยทำฌานทำไรเนี่ยฌานปัตโยเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ไปชาติไหนก็นิสัยปัจจัยก็ทำสมาธิเกิดไวมีฌานเป็นที่ตั้งมีวิปัสสนาธรรมถาวิปัสสนาตรงนี้ควบคู่กันไปก็ทำไปก็เกิดสติปัญญาก็ไม่หลงไม่ไรไม่มีโมหะครอบงำในการปฏิบัติชีวิตของเราเราวันนี้ที่เราได้มาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเท้าเปล่าวางโมตอตายมือเปล่าโมตายนั่งกายตรงๆภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทดูสภาวะความเป็นจริงที่จิตใจถ้าว่าตัวโยกตัวคลอนเนี่ยตัวหายไปก็ไม่ต้องตกใจเพราะเราพิจารณาดับที่กายที่ใจเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่กายที่ใจของเราบางทีเราลืมตาก็มาตั้งตนใหม่แล้วก็ดับที่กายนั่งกายสงบใจเฉยก็ภาวนาพุทโธต่อไปนี่คือการหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติทำให้เราสว่างสงบต่อไปอะไรยะอาตมาได้แสดงธรรมก็สมควรแก่เวลาขอยุติต่อการบรรยายต่อเพียงแค่นี้ก็ขอทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมครูบาอาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานนะครับ
ครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับพระนโมพบกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวะตะเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะคยาวังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานอนักบวชชายกราบพระแล้วมารับของที่สมาคมอาจารย์ด้วยเชิญเลยครับผู้ที่มีสังฆทานและจะทานครับขึ้นมาเป็นขุนชาได้เลยนะครับครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทุกท่านได้ร่วมบุญนะครับแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับเอาขึ้นมารับนั้นข้ามีขึ้นมาอีกหนุ่มแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลนั่งภาวนาครับก็เป็นบุญกุศลสำหรับตัวท่านเองและครอบครัวนะครับต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หลายๆท่านเลือกที่จะเข้าวัดนะคะมาสร้างบุญสร้างกุศลกันค่ะก็วันนี้ก็มีสาขาวัดสังฆทานในการอนุโมทนาบุญที่พักสงกอบพาสุขนะคะที่จังหวัดจันทบุรีดูความเมตตาจากหลวงพ่อพาสุขสุขปัญโยและอีกหนึ่งที่นะคะที่วัดหลวงปู่สวัสดิ์เขมโกค่ะอยู่ที่ตำบลบางคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้พระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนนะคะหลวงพ่อก็เป็นประธานรับผ้าป่าซื้อที่ดินและเมตตาแสดงธรรมนะคะในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะก็ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญต่างๆกับทางวัดสังฆทานนะคะก็สามารถแจ้งความจำนงได้ค่ะที่จุดรับบริจาคบริเวณหน้าลานธรรมจักรนะคะแจ้งร่วมบุญกับแม่ชีสมศรีได้นะคะในโอกาสนี้ค่ะท่านใดจะฝากชื่อนะคะในการร่วมให้ญาติธรรมได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะก็สามารถแจ้งชื่อแล้วก็วัตถุประสงค์ในการร่วมบุญได้นะคะในที่ลานธรรมแห่งนี้นะคะจะได้นำรายชื่อของท่านโอกาสนะคะหน้ามอนิเตอร์นะคะของทาง SBB TV 999ค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลนะคะกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางมาสร้างบุญสร้างกุศลกันในโอกาสนี้ค่ะค่ะก็ได้รับความเมตตานะคะจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมเมตตาแสดงธรรมให้ข้อธรรมะกับทุกท่านนะคะท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999ก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะส่วนขึ้นสังฆทานธรรมนั้นก็ส่งสัญญาณให้ทางบ้านนะคะได้ร่วมทำบ้านให้เป็นวัดแล้วก็ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำนะคะในวันเสาร์วันพระวันอาทิตย์นะคะก็เป็นช่วงวันหยุดค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญการในบุญกุศลกับทุกท่านค่ะแล้วต่อไปทุกท่านเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะรับพรค่ะครับต่อไปหลวงพ่อจะบังสุคุณแล้วก็ให้พรนะครับ
ต้องต่อไปก็บังสุขุนนะนาฬิกาวัตจังการันสังการทั้งหลายไม่เที่ยงนอน อุปาทวายธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุขวันความเข้าไปแล้วงาแผงต่างการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุต้องต่อไปก็รับพรนะ นาทาวาริวาบุลาบุเลบุเรนติสากลังหวังน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรทิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดว่าแมวว่าจะมีฉันตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปาน ขอความดำริทั้งปวงเต็มที่จันทร์โทปนัลโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติลโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี แต่อัตลัตตาสุขิตาทานทั้งหลายทั้งชาติได้ยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาหัวทานไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาธิพิน ความกับญาติทั้งหลายทั้งชาติได้ยิ่งจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคานุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ